วัสดีค่ะชื่อนางสาวมนภาชโยชื่อเล่นชื่อเมย์มาจากทีมเยาวชนบ้านฮวกจังหวัดพะเยาค่ะสวัสดีครับชื่อนายศิริศิษย์ใจวิสูตรนะครับชื่อเล่นชื่อเฟิร์สครับอยู่ทีมเยาวชนบ้านฮวกครับมาจากจังหวัดพะเยาครับโครงการที่เราจะทำจะเกี่ยวกับสุขภาวะของเด็กและเยาวชนบ้านฮวกค่ะเราจะเน้นเด็กและเยาวชนบ้านฮวกเป็นหลักเพราะว่าในพื้นที่บ้านฮวกของเราเนี่ยจะมีเด็กแล้วก็เยาวชนจำนวนมากค่ะเราจะนำเสนอทั้งบน Facebook แล้วก็ YouTube ค่ะเพราะว่าในพื้นที่หมู่บ้านของเราเนี่ยจะคนในหมู่บ้านจะใช้ Facebook แล้วก็จะมีกลุ่มของหมู่บ้านเพื่อติดตามข้อมูลของลูกหลานว่าลูกหลานของเขาเนี่ยได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างค่ะส่วนตัวคิดว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็จะเป็นสุขภาวะของเด็กแล้วก็เยาวชนบ้านฮวกแน่นอนค่ะชอบตอนที่รู้ว่าความหมายของสื่อแล้วครับแล้วก็ประเด็นของสื่อต่างๆแล้วก็มีการวางแผนการทำคอนเซ็ปต์หรือว่าขั้นตอนการผลิตสื่อต่างๆครับเพราะว่าขั้นตอนการผลิตสื่อนั้นจะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากครับเพราะว่าถ้าไม่มีขั้นตอนการผลิตสื่อนั้นถ้าเราผลิตสื่อไปถ้าไม่ครบองค์ประกอบก็สื่อไม่ครบองค์ประกอบครับก็ไม่สมบูรณ์ครับโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคมนะครับเป็นโครงการที่ดีเกี่ยวกับเป็นสื่อต้นแบบของชุมชนหรือหมู่บ้านของตัวเองนะครับเพราะว่าจะถ้าได้รับข่าวสารอะไรมาเราก็สามารถคัดกรองข่าวสารให้ดีขึ้นถี่ถ้วนนะครับแล้วก็ให้สมบูรณ์มากขึ้นนะครับที่จะเป็นข่าวสารที่ครบองค์ประกอบเพื่อให้พี่น้องชุมชนหรือชาวบ้านนี้ได้รับรู้อย่างทั่วถึงครับผลงานของกลุ่มเยาวชนของพวกเรานะครับจะมีทั้งช่องทางของ Facebook แล้วก็ YouTube นะครับทาง Facebook ก็จะเป็นกลุ่มของเยาวชนอาสาพัฒนาหมู่บ้านฮวกโดยเฉพาะนะครับเพราะว่าจะเน้นเป้าหมายที่บ้านฮวกกลุ่มบ้านตัวเองก่อนเสร็จแล้วก็ขยายผลไปแบบแต่ละชุมชน